โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับประเด็นของงาน GE ในช่วงนี้ก็คงจะไม่ได้เป็นที่พูดถึงมากนักนะฮะก็เพิ่งจะเป็นช่วงของการเปิดพรีออเดอร์ซิงเกิล11เท่านั้นเองแต่ว่าช่วงเวลาประมาณ1เดือนนะก็ถือว่ามีเวลาพอสมควรดังนั้นเราก็สามารถมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของงาน GE กันก่อนได้นะฮะในคลิปนี้เราก็จะว่ากันด้วยเรื่องของผลนะฮะผลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอีก1เดือนที่จะถึงนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าข้อมูลที่จะมาคุยกันเนี่ยมันไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นแฟกต์หรืออะไรนะแต่ว่าเป็นการวิเคราะห์ล้วนๆนะฮะเชื่อว่าแฟนๆหลายคนนะให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการคาดเดาพวกเซมบัสสืออะไรกันอยู่แล้วนะฮะซึ่งจริงๆทางช่องเราก็ไม่ค่อยสันทัดกับคอนเทนต์แนวนี้เท่าไหร่นะเนื่องจากมันเป็นการคาดเดาอนาคตที่มันก็อาจจะมีปัจจัยหลายอย่างมาเกี่ยวข้องมันก็อาจจะคาดเดาได้ยากแต่ว่าในงานนี้ก็เป็น GE อีกครั้งนึงนะฮะก็ขอลองดูแล้วกันกับคอนเทนต์แนวนี้นะการวิเคราะห์ต่างๆนะอาจจะไปฟังจากหลายๆที่นะฮะอาจจะมีแฟนคลับหลายๆส่วนหลายๆฝ่ายก็มาวิเคราะห์กันว่าใครน่าจะเป็น16อันดับใน GE ครั้งนี้ซึ่งก็น่าสนใจนะจริงๆเรามีสถิติหรือว่าฐานข้อมูลเก่าๆค่อนข้างเยอะนะถ้าเทียบจาก GE ครั้งก่อนนะฮะ General Election ครั้งที่2ข้อมูลสถิติอะไรต่างๆนะความนิยมยอดขายอะไรต่างๆมันก็เริ่มจะเป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นมันก็อาจจะทำให้วิเคราะห์ได้บ้างว่าใครน่าจะอยู่ใน16อันดับแรกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อาจจะมีปัจจัยแทรกซ้อนอื่นๆนะที่เราอาจจะนึกไม่ถึงนะฮะมันควบคุมไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของพลังเงินแฟนคลับเป็นหลักนะฮะแล้วก็ดูว่าทิศทางการสนับสนุนนะฮะมันจะไปในทิศทางไหนนะฮะเงินจะไปลงที่เมมเบอร์คนไหนในปีนี้โดยสถิติหลักๆเนี่ยที่เราจะมาใช้อ้างอิงนะครับเกี่ยวกับ16อันดับแรกที่ผมจะพูดถึงนะในคลิปนี้จะพูดถึงแค่เซมบัสสือที่มีโอกาสนะใช้คำว่ามีโอกาสที่มันจะเป็นไปตามนี้นะฮะส่วนอันดับอื่นๆเนี่ยมันก็ยากต่อการคาดเดาจริงๆนะเวลาเราจะคาดเดาอะไรพวกนี้อันดับที่อยู่แรกๆเนี่ยมันน่าจะวิเคราะห์ง่ายกว่าในอันดับต้นๆแนวโน้มมันค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าอันดับท้ายๆเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเดายากสถิติที่เราใช้เนี่ยก็แน่นอนเราจะต้องอ้างอิงจากงาน GE ก่อนๆ นะครับแต่หลักๆก็จะใช้เป็นงาน GE ครั้งที่2นะครับก็อาจจะมีสถิติเกี่ยวกับเรื่องของยอดโซเชียลหรืออาจจะมีสถิติที่มันสามารถเปรียบเทียบได้กับทั้ง2วงนะฮะหลักๆเราก็จะต้องนึกถึงงาน Two Shot แน่นอนนะของ Volta Peopleก็สามารถนำมาอ้างอิงได้เช่นกันแล้วก็สินค้าบางประเภทที่เขาขายร่วมกันทั้ง2วงนะมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะในช่วงเวลานี้ที่ผ่านมาไม่นานก็น่าจะเป็นเรื่องของปฏิทินนะครับก็สามารถเอาสถิติตัวนั้นมาอ้างอิงได้เหมือนกันนะฮะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่า16อันดับนะฮะจากการวิเคราะห์ของช่องติ๊นติ๊น48นะครับจะมีใครกันบ้างและจะตรงใจกับคุณผู้ชมหรือไม่ไปดูกันเลยฮะมาเริ่มที่อันดับที่16นะครับอย่างที่บอกไปว่าอันดับท้ายๆเนี่ยจะเดายากมากๆนะครับมันอาจจะมีการสับเปลี่ยนได้ในผลจริงสำหรับอันดับที่16นะฮะบอกเลยว่าเลือกยากมากๆนะครับแต่ว่าผมก็ขอเลือกน้องสีตา CGM นะครับเปิดประเดิมอันดับ16นะฮะก็ขอเป็นน้องสีตา CGM ก่อนเลยนะฮะคือจริงๆก็ลังเลอยู่2คนนะครับอีกคนที่ผมลังเลเนี่ยอาจจะเป็นมามิงก็ได้นะอันนี้ผมดูจากอะไรนะผมพิจารณาจากพวกสถิติยอดขายต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับยอดโซเชียลเนี่ยโอเคแหละใน CGM นะครับเมมเบอร์กลุ่มนี้ก็ท็อปอยู่แล้วแต่ถ้าดูยอดขายอย่างTwo Shotนะครับกับเรื่องของปฏิทินเนี่ยสิตากับมามิงนี่ก็น่าสนใจทั้งคู่แต่ว่าที่ผมเลือกสิตานะครับก็เนื่องจากว่าแพชชั่นในงาน GE ครั้งนี้นะฮะสิตาเขาดูจะมีความมุ่งมั่นมากกว่ามามิงนะครับคือมามิงเนี่ยเขาก็ลงเหมือนกับว่าไม่เต็มใจลงซะทีเดียวนะก็เหมือนตัวเองได้รับโอกาสในการติดเซมบัสสือซิงเกิล11สุดท้ายก็ต้องลงอยู่ดีนะสำหรับเมมเบอร์6คนที่ได้ติดเซมบัสสือในซิงเกิล11ก็ต้องลงอยู่ดีแต่ในเรื่องของความเหมาะสมหรือว่าโอกาสที่จะได้ติดเซมบัสสือเนี่ยร่วมกับพี่ๆ BNK48 เนี่ยสิตาดูจะมีโอกาสมากกว่าก็เลยมองว่าสิตาเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะติดเซมบัสสือนะฮะต่อไปอันดับที่15นะครับผมมอบให้น้องพิมพ์ CGM นะครับโอ้ผิดคาดใช่ไหมฮะใน GE ครั้งที่2เนี่ยน้องก็มีแววเฉิดฉายเนาะตั้งแต่ GE ครั้งที่2นะครับตอนนั้นเนี่ยน้องก็ได้อันดับที่22แต่ครั้งนี้เนี่ยน้องจะพังอาจติดเต็มเลยใช่หรือไม่นะฮะคำตอบก็คือใช่นะฮะมีโอกาสสูงมากนะครับเว้นแต่ว่าแฟนคลับบ้านน้องพิมพ์เนี่ยแผ่วลงหรือว่าแบบเอ้ยไม่ได้อยากทุ่มมันแต่ก่อนจะด้วยปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดมีความท้อแท้มีความเบื่อหน่ายหรือแบบโอ้ยไม่อยากสู้แล้วไม่อยากเปย์แล้วอันดับของน้องพิมพ์ก็อาจจะลดลงนะครับแต่ถ้าพลังการซัพพอร์ตเนี่ยประมาณเดิมนะฮะก็มีโอกาสสูงเลยแหละที่จะอยู่ใน16อันดับแรกนะฮะโอกาสนี้มาแล้วนะฮะถ้าเกิด
ความตั้งใจยังเต็มที่นะฮะอันนี้น่าสนใจนะถ้าดูในสถิติ2ช็อตนะครับจริงๆสถิติพวกนี้ก็มีแฟนคลับที่เขารวบรวมแล้วก็ทำอยู่ตลอดนะฮะแต่ว่าเราหยิบที่น่าสนใจมานะฮะก็อาจจะมีการแชร์กันใน Twitter แล้วก็มาพูดคุยกันต่อในพันทิปอย่างเงี้ยก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจตัวสถิติ2ช็อตเนี่ยอันนี้เขายึดตามสถิติที่น่าจะเป็นการชำระเงินวันสุดท้ายแล้วนะอันนี้คือน่าจะเป็นผลไฟนอลแล้วแต่อาจจะคาดเคลื่อนไปบ้างอันนี้ต้องไปดูหลังบ้านต้องไปถาม Official เองนะฮะว่ายอดขายมันเท่าไหร่กันแน่อันนี้ก็อาจจะเป็นสถิติคร่าวๆอย่างน้องพิมพ์เนี่ยยอด2ช็อตก็อยู่อันดับตั้ง23เนี่ยอันนี้คือยอดซื้อที่เราจะต้องซื้อเพื่อไปถ่ายกับน้องจริงๆดังนั้นยอดซื้ออะไรพวกเนี้ยมันก็ต้องอิงจากฐานแฟนคลับที่มีอยู่จริงๆนะฮะฐานแฟนคลับอาจจะน้อยกว่าที่คิดนะอาจจะไม่ได้แบบมีอันดับที่23อะไรแบบเนี้ยอาจจะฐานแฟนคลับถ้าเทียบกันในเมมเบอร์นะกว่า80ชีวิตอาจจะแบบต่ำกว่าอันดับ23ก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดมีคนที่ทุนเยอะนะฮะหรือว่าด้อมใหญ่อะไรเงี้ยก็สามารถซื้อมารวบรวมไว้ทำให้สถิติมันเป็นอย่างนี้ได้คือยังไงผมมองว่าโอกาสของน้องพิมพ์เนี่ยมีสูงฮะถ้าเกิดว่าความตั้งใจเนี่ยยังเหมือนเดิมกับตอน GE ครั้งที่2สถิติอะไรพวกเนี้ยปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยเราก็เห็นตั้งแต่น้องเข้าวงมาใหม่ๆอย่างเรื่องการปาคุกกี้นะฮะแล้วก็อาจจะเคยเห็นใช่ไหมฮะที่เฮ้ยน้องเพิ่งมาเองก็เพิ่งเป็นเมมเบอร์เองโอ้โหเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคได้แล้วก็ไม่น่าจะครั้งเดียวด้วยมั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ว้าวมากต่อไปนะครับอันดับที่14ผมมอบให้สตางค์น้องสตางค์นี่เอาตรงๆนะความนิยมก็เพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนจริงๆนะฮะแล้วก็ความนิยมที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มจากการผลักดันโดย Official ซะทีเดียวนะคือมันเพิ่มขึ้นด้วยตัวน้องเองน้องเนี่ยเริ่มมีเสน่ห์มากขึ้นมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับมากขึ้นคือพูดถึงน้องสตังเนี่ยผมก็จะนึกถึงเบมเบอร์คนหนึ่งที่เนี่ยเอาใจใส่แฟนคลับอย่างเงี้ยในอดีตแต่ว่าตอนนี้เขาแกรดไปแล้วอย่างน้องเนทาลีนอย่างน้องเนทาลีนเนี่ยตอนที่น้องเขาอยู่เนี่ยโอ้โหเข้ามาใหม่ๆนะเพิ่งเป็นรุ่น2ใหม่ๆแต่ว่าสถิติดีมากจนน้องเนี่ยอยู่ใน16อันดับแรกใน GE ครั้งแรกได้น้องสตังเนี่ยก็น่าจะมาทรงเดียวกันนะฮะคือโอกาสเนี่ยมาแล้วแหละแต่ถึงแม้ว่าใน GE ครั้งก่อนนะครับอันดับอาจจะไม่ได้เฮ้ยพังงาดเป็นเซมบัสือขนาดนั้นครั้งก่อนก็อยู่อันดับ19แต่ว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผลด่วนรู้สึกจะมีครั้งหนึ่งบางที่มีโอกาสได้ไปติดเซมด้วยนะฮะแต่ว่าผลจริงเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการบวชสวนหรืออะไรนะฮะมีการทุ่มในวินาทีสุดท้ายก็อาจจะทำให้ผลมันพลิกได้แต่ว่าดูสถิติยอดขายนะอย่างพวกงาน2ช็อตก็โอเคนะยอดขายของน้องสตางค์นี่พอๆกับน้องพิมพ์เลยนะดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสนะที่น้องสตางค์เนี่ยจะติดเซมบัตสึในครั้งนี้สักทีนะคือคู่แข่งมันหายด้วยแหละแล้วก็ความนิยมของน้องสตางค์เนี่ยดีขึ้นกว่าตอนซิงเก้าด้วยนะฮะเท่าที่เราติดตามแล้วก็ประเมินกันความนิยมเนี่ยดีกว่าตอนนั้นฐานแฟนก็เยอะนะฮะน่าจะมีพลังสนับสนุนน้องมากเลยทีเดียวแล้วก็มีโปรเจกต์ของน้องอย่างอินดี้แคมป์ด้วยก็มาเสริมอีกนะฮะทำให้เห็นความสามารถของน้องในเรื่องการร้องเพลงด้วยอันดับต่อไปนะครับ13นะครับผมมอบให้ไข่มุกนะฮะคุณไข่นะฮะเมมเบอร์รุ่นหนึ่งของเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อาจจะพลาดหวังไปเนาะจาก GE ครั้งก่อนอาจจะด้วยปัจจัยต่างๆเรื่องของกลุ่มแฟนคลับของไข่มุกหรือว่าปัญหาของตัวไข่มุกเองทำให้อันดับในตอนนั้นมันหายไปส่งผลกระทบต่อจิตใจมากเลยทีเดียวแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคู่แข่งหายไปเยอะนะฮะความนิยมของไข่มุกเนี่ยกับตำแหน่งที่หายไปเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงไข่มุกก็น่าจะกลับมาติดเซมบัสือได้นะฮะแฟนคลับก็น่าจะให้กำลังใจแล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนให้ไข่มุกนะพาไข่มุกได้อันดับดีๆนะฮะแต่ถึงเจ้าตัวอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าจะได้อันดับสูงๆแต่ว่าเชื่อว่าแฟนคลับที่รักไข่มุกก็ยังมีมากพอนะที่จะผลักดันอันดับดีๆนะให้ไข่มุกได้ถ้าพูดถึงยอดขายแรงต่างเนี่ยสถิติก็อยู่ประมาณกลางๆไม่ได้แบบว่าสูงมากแต่ว่าให้ประเมินจากสถิติของGE เป็นหลักอย่างเงี้ยเชื่อว่าแฟนคลับไข่มุกเนี่ยก็น่าจะมีพลังที่แบบอยากจะพาไข่มุกไปได้อันดับดีๆนะจากครั้งก่อนก็เลยมีโอกาสที่น่าจะติดเซมบัสเซอร์ได้นะฮะต่อไปอันดับที่12นะครับอันนี้ผมยกให้ออม CGMน่าสนใจนะฮะสำหรับกัปตันนะของวง CGM 48ตัวออมเองเนี่ยก็มีความคาดหวังนะในการติดเซมบัสือนะฮะออมก็อยากไปญี่ปุ่นนะดังนั้นเชื่อว่าพลังแฟนคลับเนี่ยสามารถพาออมไปสู่เป้าหมายได้ถ้าเทียบจาก GE ครั้งก่อนก็อันดับอาจจะไกลหน่อยนะอยู่ที่25แต่ว่าถ้ามองเรื่องของแฟนคลับ BNK เดิมนะแฟนคลับ BNK เดิมเนี่ยก็น่าจะมากพอนะดูจากยอดโซเชียลเนี่ย
ถ้าเทียบกับน้องๆ CTM คนอื่นๆเนี่ยยังไงออมก็ยังมีความนิยมเป็นลำดับต้นๆอยู่แล้วก็ยอดขายแรงต่างนะฮะยอดทูช็อตหรือว่ายอดการซื้อไปทินก็อยู่ลำดับที่สามารถเทียบเคียงกับเมมเบอร์อย่างสตังหรือว่าพิมพ์ CTM ได้นะฮะก็อันดับพวกนี้ก็ยังคงดีกว่าแล้วก็เชื่อว่าแฟนคลับของออมเนี่ยน่าจะมีแรงขับเคลื่อนที่มากกว่าแต่ก่อนนะครับรวมถึงโอกาสที่ออมได้จากการติดเซมบัสือในซิงเกิล11มันก็ยิ่งจะเพิ่มแรงขับเคลื่อนนะฮะทำให้ออมได้อันดับที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็น่าจะไปได้ไกลนะอาจจะได้อันดับอย่างที่ผมว่าไว้ก็ได้นะครับประมาณอันดับ12อ่ะก็ดูว่าของจริงเนี่ยมันจะประมาณนี้หรือเอ้ยมันจะคาดเคลื่อนหรือจะไปไม่ถึงนะส่วนอันดับที่11นะครับต่อจากออมก็เป็นคนนี้เลยฮะคานิง CGM อันนี้หลายคนก็คงจะคิดเหมือนกันว่าโอกาสมันมาซะขนาดนี้แล้วแล้วก็ความนิยมที่พุ่งนะฮะพุ่งไปนู่นเลยนะอยู่บนสุดคนเดียวเลยของวง CGM ก็จะสังเกตได้นะฮะมองได้ด้วยตาก็น่าจะทราบนะฮะดูจากแถวจับมือหรือว่ายอดทูช็อตอะไรเงี้ยที่เห็นแถวยาวมากๆนะฮะยาวกว่าทุกคนน่ะคือ CGM เนี่ยยังไงคานิงก็ชนะทุกคนอยู่แล้วแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยคานิงก็ต้องติดเซมบัสือแน่นอนแต่ที่เขียนไว้อันดับ1เนี่ยผมมองว่าอาจจะยังไกลตัวไปหน่อยนะสำหรับการเขียนที่1แต่ว่าก็ไม่ผิดมันเป็นเรื่องของความอยากได้แต่ว่าในเรื่องความเป็นจริงเนี่ยมันก็ต้องดูได้ว่าเมมเบอร์คนอื่นๆเนี่ยเค้าก็อยากได้ตำแหน่งนี้เหมือนกันยังมีเมมเบอร์รุ่น1หลายๆคนที่ยังไม่ได้รับโอกาสแบบนี้แล้วก็ต้องการโอกาสแบบนี้บ้างนะฮะอาจจะใกล้หมดสัญญาแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่โอกาสก็อาจจะเป็นของเมมเบอร์คนอื่นๆก่อนแต่ว่าถามว่าคันนี้ติดเซมไหมก็คงติดแหละนะฮะยกเว้นแฟนคลับตังหมดอะไรเงี้ยอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้าเกิดคุณสู้กันแบบปกติเนี่ยคุณบวกกันแบบปกติเนี่ยดูจากยอดสถิติต่างๆยังไงคันนี้ก็ติดเซมมาเสือแน่นอนแล้วก็น่าจะชนะ CGM คนอื่นๆทั้งหมดนะฮะพูดมาแบบนี้ก็แสดงว่าอันดับต่อๆไปนี่ก็คงจะไม่มี CGM แน่นอนนะฮะอันดับขึ้นไปจาก11แล้วถามว่ารุ่น3ติดไหมนะฮะรุ่น3จะติดไหมนี่พูดมาประมาณ6อันดับนะฮะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีโอกาสกับรุ่น3บ้างสิรุ่น3ตอนนี้ก็มีผลงานให้เห็นบ้างแล้วอย่าง First Rabbit หรือว่าการติดเซมบัสือในซิงเกิล11ก็อาจจะมีส่วนให้เมมท็อปบางคนในรุ่น3 BNK ก็น่าจะมาติดใน16อันดับบ้างแต่ผมก็มองว่าการที่เป็น GE ครั้งแรกเนี่ยแล้วจะผงาดชนะใน16อันดับแรกเนี่ยก็เป็นอะไรที่ไกลตัวไปหน่อยเพราะว่าเมมเบอร์ก็ยังมีอีกหลายคนแล้วก็คนที่จะไปติดตามรุ่น3เนี่ยมันก็คงจะหาได้ยากนะฮะที่แฟนคลับคนนั้นเนี่ยจะต้องมีเงินที่มากพอมีเงินเยอะไม่พอนะฮะคุณจะต้องชอบรุ่น3คนนั้นไปเลยนะฮะก็คือทุ่มคนเดียวไปเลยมันก็น่าจะยากหลายคนก็คงจะไม่ได้ติดตาม BNK จากการตามรุ่น3อย่างเดียวมาก่อนก็น่าจะมีโอชิมีคามิในรุ่น1รุ่น2BNK มาก่อนฉะนั้นเนี่ยลำดับความสำคัญของแฟนคลับเนี่ยก็น่าจะเอาเงินไปลงให้คามิหรือโอชิของเราที่อยู่ในรุ่น1กับรุ่น2ก่อนฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่รุ่น3เนี่ยจะยังไม่ได้โอกาสในเรื่องของ GE เป็นธรรมดานะฮะแต่ว่าถ้าหวังในเรื่องของอันดับอันเดอร์เกิลเนี่ยยังไงก็ต้องมีมาบ้างนะฮะหลายๆคนเลยอาจจะติดสัก 4-5 คนก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าถ้าจะคาดหวังให้มาติด16คนเนี่ยคุณดูรายชื่อที่ผมพูดมาเนี่ยก็ยังมีการท้าชิงกันพอสมควรนะก็ยังแข่งกันพอสมควรถ้าดูเฉพาะในรุ่น1รุ่น2และ CGM ที่เป็นท็อปเมมต่อไปอันดับที่10นะครับผมยกให้ตาหวานนะครับผมคือผมวิเคราะห์ว่าตาหวานเนี่ยความนิยมถ้าให้ดูจากคู่แข่งที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็เมมเบอร์ที่หายไปเนี่ยผมว่ามาตรฐานของตาหวานเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณเดิมนี่แหละไม่ได้ดีไปกว่าเดิมหรือแย่ไปกว่าเดิมอาจจะมีกระแสในเรื่องของงานแฟนมิชชาลาลายไหมอาจจะมีเรื่องของการโหวตเพื่อจะทิ้งทวนให้กลุ่มชาลาลายนี่เป็นงานสุดท้ายแล้วคิดว่าแฟนคลับน่าจะทุ่มหมดหน้าตักผลักดันไปเลยเต็มที่ก็อย่าลืมว่าความนิยมก็คือความนิยมมันไม่ใช่ว่าเอ้ยจะหมดสัญญาแล้วฉันต้องทุ่มเป็นพิเศษมันก็ไม่เกี่ยวนะฮะคือความนิยมยังไงก็คืออย่างนั้นนะครับมันก็ไม่มีทางที่จะพลิกหรือว่าเปลี่ยนไปจากเดิมขนาดนั้นอันนี้อ้างอิงจากสถิติก่อนๆ นะครับ GE ก็ประมาณนี้ตาหวานก็อยู่ที่เนี่ยแหละอันดับประมาณ10นิดๆก็น่าจะประมาณเดิมรวมไปถึงยอดขายต่างๆก็อยู่ประมาณกลางๆก็ไม่ได้ว่าสูงมากดังนั้นอันดับก็น่าจะประมาณนี้ต่อไปนะครับอันดับ9นะครับผมนะฮะเรายกให้จีจี้นะครับผมจีจี้รุ่น2นะครับน้องจีจี้เนี่ยถามว่าความนิยมในปัจจุบันเนี่ยประมาณไหนนะฮะน้องจีจี้เนี่ยก็เพิ่งจะได้รับความนิยมในช่วงปี2020ให้หลังนี่มั้งเริ่มน่าสนใจเริ่มแบบมีเสน่ห์ขึ้นมีความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์นะฮะมีคาแรคเตอร์ที่ดึงดูดแฟนคลับมากขึ้นคือตอนเข้ามาแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบโดดเด่นมากแต่ว่า
พอน้องเริ่มโตขึ้นเริ่มเป็นสาวขึ้นก็แบบสวยอะไรเงี้ยน่าสนใจน้องก็เก่งนะทำงานในการเป็นเมมเบอร์ก็ถือว่าสุดยอดนะสุดยอดแฟนคลับก็เยอะขึ้นสเตตของน้องต่างๆก็พุ่งนะและยิ่งมีความโชคดีจากการได้เป็นเซนเตอร์วาโลตะก็เลยเป็นที่น่าจับตามองมากขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วก็ได้รับโอกาสมากขึ้นอีกในการติดเซมเพลงต่อๆไปนะฮะเราก็จะเห็นที่ผ่านๆมาก็ได้รับโอกาสมากขึ้นแต่ว่าในช่วงจาบาจานี่ก็ไม่เท่าไหร่นะฮะถึงจะได้รับโอกาสตอนนั้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้ชัดเจนแต่ช่วงหลังๆเนี่ยมันชัดจริงๆก็น่าจะได้อันดับประมาณนี้น่าจะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากๆคือตอนซิงเกิลนี่ก็โอ้อันดับไม่ได้ว่าดีขนาดนั้นใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าความนิยมน้องจีจีเนี่ยดีขึ้นจริงๆอันดับที่8นะครับผมยกให้น้องฟอนนั่นเองนะครับน้องฟอนนี่ก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มียอด follow ใน IG นะสูงที่สุดในรุ่น2แล้วก็มักจะได้รับการผลักดันจาก official อยู่ตลอดนะในเรื่องของผลงานต่างๆนะครับในแง่ของการเป็นเมมเบอร์รุ่น2เนี่ยน้องฟอนก็ได้รับความนิยมได้รับโอกาสอย่างซิงเกิลล่าสุดเนี่ยก็ให้เป็นเซนเตอร์อีกครั้งนึงนะแสดงว่าไม่ธรรมดาน้องฟอนยังไงก็ไม่ธรรมดาถึงอันดับ GE ครั้งก่อนนะครับครั้งที่2ก็จะได้เกือบๆจะหลุดนะได้รังท้ายแต่ว่าในเรื่องของยอดขายเนี่ยก็อยู่ในอันดับต้นๆก็คืออยู่ในประมาณท็อป16ได้อยู่นะฮะก็ถือว่าสถิติดีนะฮะแล้วก็ได้รับการผลักดันจาก Official อยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่าแฟนคลับก็น่าจะมีการผลักดันที่สูงขึ้นจากครั้งก่อนคือยังไงก็ติดเซมประเสริฐอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าอันดับจะตามนี้หรือเปล่าก็เป็นเรื่องของอนาคตอันใกล้แต่ผมมองว่ายังไงมันก็น่าจะดีกว่าครั้งก่อนนะคือให้เทียบกับเมมเบอร์กลุ่มเนี้ยฟอนต์น่าจะอยู่อันดับประมาณนี้ต่อไปอันดับที่7นะครับผมเข้าสู่คามิเซเว่นนะครับจะตรงใจคุณผู้ชมหรือไม่อันดับ7นะครับก็ขอยกให้น้องมินมินนะฮะน้องมินมินก็อาจจะมีโอกาสได้อันดับคามิเซเว่นก็ได้มินมินอาจจะไม่ได้มียอดโซเชียลที่สูงที่สุดถ้าเทียบกับบรรดาเพื่อนๆแต่ว่าในแง่ของยอดขายนะครับก็ถือว่าได้รับความนิยมมากๆนะครับในแง่ของยอดขายอันดับ GE ครั้งก่อนก็สูงกว่าน้องฟอนนะครับยอด2ช็อตก็ถือว่าสูงกว่าน้องฟอนนะครับแล้วก็อันนี้ไม่รู้อ้างอิงได้หรือเปล่าก็คือยอดปฏิทินก็สูงกว่านะฮะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าสูงกว่าเพราะว่าเอ้ยนิยมกว่าหรือว่าชอบที่ความสวยงามของปฏิทินอันนี้ก็ไม่ทราบนะแต่ว่าดูสถิติหลายตัวเนี่ยมินมินก็มีสถิติที่ดีกว่าน้องฟอนนะในภาพรวมก็น่าจะได้อันดับที่ดีกว่าแต่หน้างานก็ต้องดูกันอีกทีว่ามินมินกับฟอนเนี่ยใครจะนำใครไปนะต่อไปอันดับที่6แล้วนะครับผมก็เหลือกันไม่กี่คนแล้วแหละคงจะเดาได้แล้วแหละว่าเนี่ยเหลือกันไม่กี่คนใช่ไหมอันดับ6นะครับผมมอบให้น้ำหนึ่งคือต้องเข้าใจว่าเมมเบอร์รุ่น1หลายคนนะครับไม่ลงใน GE ครั้งนี้เนี่ยทำให้เมมเบอร์ในกลุ่มชลาลายเนี่ยมีอันดับที่อาจจะเด่นขึ้นมานะครับสำหรับชลาลายที่เหลืออยู่น้ำหนึ่งก็มีโอกาสที่จะได้ติดคามิเซเว่นในครั้งนี้นะครับเนื่องจากคู่แข่งน้อยมากๆแล้วก็อาจจะมีแรงขับเคลื่อนจากการที่เราเขียนว่าอยากได้ที่1ก็มีส่วนนะอาจจะพาน้ำหนึ่งไปสู่อันดับของคามิเซเว่นแต่จะได้ที่1หรือเปล่านะก็น่าจะยากอยู่คือสถิติของ GE ก็ถือว่าสูงนะครับในเรื่องของยอดขายอย่างงานทูช็อตเนี่ยโอ้โหไปอยู่ตั้งที่4เนี่ยนะก็มีความน่าสนใจเลยทีเดียวก็ถือว่ามีโอกาสสูงนะก็เป็นโอกาสของน้ำหนึ่งที่จะได้อยู่คามิเซเว่นนะฮะเนื่องจากคู่แข่งหายไปหลายคนเลยทีเดียวแล้วก็มาต่อเนื่องกับอันดับที่5นะครับผมอันดับที่5ผมมอบให้น้องวีนะครับก็จะเป็นคนสุดท้ายในรุ่น2แล้วแหละเอาบอกเลยก็คงมีไม่กี่คนแล้วแหละน้องวีนะครับครั้งก่อนก็มีความคาดหวังว่าอยากจะได้คามิเซเว่นนะฮะอยากจะได้อันดับของคามิเซเว่นแต่ว่าในความเป็นจริงก็เรามีคู่แข่งที่เยอะนะก็เลยผลักดันไปได้ถึงแค่อันดับที่8แล้วผมก็เชื่อว่าครั้งนี้เนี่ยน่าจะทำได้ดีกว่าครั้งก่อนเนื่องจากคู่แข่งหายไปนะฮะก็ทำให้มีโอกาสมากขึ้นทีนี้ดูในสถิติยอดขายก็ถือว่าน่าสนใจนะอยู่ในอันดับต้นๆอยู่ถึงอาจจะไม่ได้อยู่ท็อปเซเว่นในทุกๆด้านนะเกี่ยวกับยอดขายแต่ว่าเชื่อว่าพลังเปย์ของแฟนคลับสำหรับงาน GE นะเชื่อว่าเป็นไปได้ที่จะถึงยกเว้นว่าครั้งนี้จะแผ่วกว่าครั้งก่อนจะด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบก็อาจจะทำให้ไปไม่ถึงแล้วก็ต้องพลาดไปใน GE ครั้งนี้หรือไม่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนอยากจะพาน้องวีไปติดคามิเซเว่นทำได้แน่ๆฮะต่อไปก็จะเป็นอันดับท้าชิงในบรรดารุ่น1ตัวท็อปๆนะว่ามีใครนะอันดับที่4เนี่ยผมยกให้ปูเป้แล้วกันนะครับมันต้องเลือกจากสถิติที่เป็นตามจริงนะครับก็คงจะเป็นปูเป้ที่ได้ประมาณที่4อันนี้เนี่ยพอเริ่มใกล้ความจริงแล้วอันดับมันน่าจะชัดแหละคือคนที่โดดก็โดดไปเลยคนที่ลองๆก็ลองไปเลยนะฮะอาจจะมีการสับเปลี่ยนนะฮะอาจจะมีการแกว่งได้ในอันดับที่แท้จริงแต่ว่าที่4อาจจะเป็นปูเป้นะฮะท
ท่าที่วิเคราะห์ด้วยสถิติของ GE ด้วยยอดขายนะฮะ2ช็อตหรืออะไรต่างๆนะฮะดูจากความนิยมเมื่อเทียบกับ3อันดับแรกนะครับปูเป้ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็เป็นรุ่นหนึ่งที่เหลืออยู่ไม่กี่คนแล้วนะในบรรดาที่พูดถึงก็น่าจะเป็นลักษณะนี้จริงๆปูเป้เนี่ยจะพูดว่าเป็นเมมเบอร์ระดับกลางไม่ใช่นะก็เป็นเมมเบอร์ระดับท็อปแต่จะท็อปแบบท็อป7เลยหรือเปล่าก็ต้องว่ากันในเรื่องของอนาคตนะฮะว่าเขาจะยังอยู่หรือเปล่าแต่ว่าในอันดับ GE เนี่ยในเมื่อเมมเบอร์หลายคนเนี่ยไม่ร่วมใน GE ครั้งนี้ปูเป้เลยมีโอกาสที่จะไปได้ถึงอันดับ4นะติดตามกันต่อไปนะเชื่อว่าด้อมแฟนคลับของปูเป้เนี่ยมีการซัพพอร์ตที่เข้มแข็งนะมีความสามัคคีกันน่าจะไปถึงได้แล้วก็มากันที่อันดับที่3นะครับอาจจะคิดเหมือนกันแล้วบ้างฮะก็น่าจะเป็นเนยเป็นเมมเบอร์ความหวังนะฮะจากกลุ่มชาลาลัยในเมื่อเพื่อนๆ นะหายไปประมาณ2คนนะไม่ต้องประมาณหายไป2คนคะแนนอาจจะไปทุ่มให้เนยเป็นหลักหรือเปล่าให้เที่ยวกับเนยน้ำหนึ่งจริงๆเนี่ยถึงแม้ก็จะสนิทกันแต่ว่าความนิยมค่อนข้างจะเหลื่อมล้ำกันคือเนยก็มีสถิติที่ดีกว่าน้ำหนึ่งนะน่าจะทุกด้านและเมื่อเทียบกับปูเป้วีอย่างเงี้ยก็ยังไงก็ดีกว่าดูจาก GE ครั้งก่อนเนยก็อยู่ตั้งที่6แล้วก็ดูอย่างพูช็อตนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้ไปซื้อกันยังไงนะทำไมอันดับถึงไปอยู่นะที่3ที่4เนยน้ำ1ต่อกันเลยทีเดียวเชียวแต่ว่าไม่ต้องแปลกใจนะเห็นอันดับคันนิ้งเนี่ยอยู่ที่2นะในบรรดา48 Thailand คือที่ยอดมันเต็มขนาดนี้ไม่ได้ซื้อไปถ่ายแล้วนะซื้อไปขายนะครับไม่ได้ซื้อไปถ่ายเลยนะซื้อไปขายทั้งนั้นนั่นแหละก็เป็นสถิติที่น่าสนใจนะคือยังไงเนยก็ท็อปนะในบรรดาเมมเบอร์ที่เหลืออยู่นะที่พูดไปแล้วและแน่นอนว่าผู้ท้าชิงนะครับก็นั่นแหละฮะแข่งกัน2คนนั่นแหละเขียนว่าตัวเองอยากได้ที่1นั่นแหละก็แข่งกัน2คนที่เหลือนั่นแหละก็บอกไปเลยแล้วกันว่าที่2คือโมบายนะที่ผมประเมินนะคือโมบายเนี่ยจะได้อันดับดีหรือไม่ดีเนี่ยสิ่งที่มีผลที่สุดคือด้อมของน้องเองนะฮะด้อมของน้องเองเลยนะไม่ได้มีแบบเอ้ยแฟนคลับคนนี้จะไปโหวตให้โมบายเมมเบอร์คนนี้ไม่ลงเขาจะมาทุ่มให้โมบายแทนอันนี้เป็นไปได้ยากสถิติในทุกๆด้านนะครับผมถ้าเทียบกับเมมเบอร์ที่เป็นที่1เนี่ยคือแพ้แทบจะทุกอย่างนะฮะในเรื่องของยอดขายก็อาจจะยังสู้คนที่ได้ที่1ไม่ได้นะครับผมในเรื่องของยอดขายต่างๆคือยังไงคนที่ได้ที่1เนี่ยก็ยังได้เปรียบนะครับในหลายๆด้านและแน่นอนว่าในการวิเคราะห์ของช่องเรานะครับที่1ยังไงก็ต้องเป็นน้องมิวสิกอยู่แล้วนะครับน้องมิวสิกนี่ความนิยมในตัวน้องคนเดียวนี่ก็ถือว่าสูงมากๆอยู่แล้วนะฮะและยิ่งเมมเบอร์ที่ไม่ลงเนี่ยเป็นเชอปางอย่างเงี้ยเป็นปันอย่างเงี้ยเป็นเจนิตอย่างเงี้ยก็อย่างที่อาจจะเคยพูดไปในคลิปก่อนๆ นะก็คือว่าแฟนคลับเมมเบอร์กลุ่มซีเทพเนี่ยอาจจะมีความเอ็นดูน้องมิวสิกด้วยนะอาจจะแบบเฮ้ยเป็นเมมเบอร์ที่เขาผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันสนิทกันนะฮะคลุกคลีอยู่ด้วยกันมานานก็น่าจะแบบมีความเอ็นดูแล้วก็เอาเงินบางส่วนเนี่ยมาลงให้กับน้องนะฮะคะแนนก็น่าจะพุ่งเลยมิวสิกนะน่าจะเป็นที่1 นะน่าจะเป็นเซนเตอร์แต่ถามว่าแฟนคลับโมบายเนี่ยสู้ไหมเนี่ยครั้งนี้ก็สู้เหมือนกันแต่ว่าสู้แล้วก็อาจจะแพ้ก็ได้นะครับมันเป็นเรื่องของการแข่งขันนะฮะในอันดับแต่ถามว่าคุณชนะในการแข่งขันนี้ไหมนะฮะถ้ามองในเรื่องของความสำเร็จเนี่ยคือทั้งมิวสิกและโมบายก็ถือว่าคอมพลีทกันทั้งคู่นะคือไม่ว่าใครจะได้ที่1หรือที่2ก็ถือว่าพวกคุณก็สุดยอดทั้งคู่นะคือไม่ได้บอกว่าอ๋อคนนี้ดีกว่าคนนี้แล้วจะยังไงต่อนะก็มันเป็นเรื่องของการแข่งขันก็ไม่รู้ว่าคะแนนมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของการหักปากกาเซียนกันเกิดขึ้นนะครับมีเรื่องของการหมั่นไส้เกิดขึ้นนะฮะคือเราอาจจะแบบนั่งประเมินกันไงว่าแบบนี่คนนี้คนนี้น่าจะได้แต่ว่าแฟนคลับน้องคนที่เราวิเคราะห์ว่าน้องไม่น่าจะติดเราไปวิเคราะห์ว่าน้องคนนี้ไม่น่าติดแฟนคลับน้องคนนั้นเขาอาจจะแบบมีแรงฮึดขึ้นมาแบบอยากจะเอาชนะขึ้นมาอยากจะแบบลบคำสบประมาทแต่จากคลิปนี้เนี่ยผมก็ประเมินว่ามิวสิกเนี่ยน่าจะเป็นผู้ชนะก็คือเป็นเซนเตอร์นะเท่าที่วิเคราะห์ก็คือน้องมิวสิกเนี่ยชนะโมบายในทุกด้านแพ้อย่างเดียวคือยอดโซเชียลนะเพราะว่ามิวสิกเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนสายโซเชียลเท่าโมบายอย่างเงี้ยในเรื่องของยอดขายหรือว่า GE ครั้งก่อนก็คือชนะคุยกันท้ายคลิปนะครับก็อาจจะมีเมมเบอร์บางคนที่คุณผู้ชมอาจจะมองว่าเฮ้ยคนนี้ก็มีโอกาสที่จะติดเซมเบอร์สือนะน่าจะติด16คนแต่ว่าทำไมพี่ตินไม่พูดถึงเมมเบอร์เหล่านี้นะฮะก็มาดูกันว่ามีใครกันบ้างนะที่ผมอาจจะไม่ได้หยิบยกมานะหรือมองว่าไม่น่าจะติดใน16อันดับนะฮะคือผมมองว่าเมมเบอร์รุ่นที่3เนี่ยก็ไม่น่าจะมีใครที่จะมีอันดับไปถึง16อันดับแรกนะฮะก็เนื่องจากว่ารุ่น3เนี่ยก็เพิ่งจะเข้ามานะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้ก็จะมีเพลงของตัวเองแล้วนะอย่าง First Rabbit ก็ตามแต่ว่าในเรื่องของโอกาสเนี่ย
แฟนคลับเนี่ยก็มีหลากหลายนะฮะแล้วก็เวลาจะซัพพอร์ตอะไรลักษณะนี้นะครับก็คงจะเป็นไปได้ยากนะฮะที่จะมีแฟนคลับที่เต็มที่ให้กับรุ่น3อย่างเดียวนะฮะหรือว่ามีคามิโอชิหรือโอชิในรุ่น3โดยที่ไม่ได้มีคามิหรือโอชิในรุ่น1หรือรุ่น2มาก่อนนะฮะแฟนคลับก็ต้องเอาเงินไปทุ่มเทให้กับเมมเบอร์กลุ่มนี้ก่อนนะครับแต่ว่าเมมเบอร์ที่น่าสนใจในรุ่น3นะก็สามารถแย่งชิงอันดับกันได้นะครับในตำแหน่งของอันเดอร์เกิลก็จะมีตัวเต็งนะฮะอย่างฮูปกับปาเอย่าอย่างเงี้ยเมมเบอร์2คนที่น่าสนใจนะเป็นเซนเตอร์จากเพลง First Rabbit แต่ว่าก็อาจจะมีเมมเบอร์อีกคนที่น่าสนใจก็คือน้องแพนเค้กแต่ว่าก็ต้องมาดูว่าในสถานการณ์จริงเนี่ยก็อาจจะมีเมมเบอร์ที่เป็นม้ามืดก็ได้นะฮะอาจจะมีคนที่อันดับเนี่ยแซงน้องแพนเค้กไปก็ได้ก็ไม่รู้จะเป็นใครเหมือนกันอาจจะเป็นคนในเซมเบอร์ซิงเกิล11หรือไม่อันนี้ก็คาดเดายากเลยทีเดียวแล้วก็อาจจะมีเมมเบอร์บางคนที่น่าสนใจนะฮะใน CGM48 นะครับท็อปเมมที่เหลือที่ผมไม่ได้พูดถึงใน16อันดับแรกนะฮะอย่าง Fortune นะครับมามิงหรือว่าแชมพูจริงๆเมมเบอร์กลุ่มนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเมมเบอร์ที่มีความนิยมที่สุดใน CGM48 นะครับไม่ว่าจะเรื่องยอดผู้ติดตามก็ดีหรือว่าในเรื่องยอดขายก็ดีนะครับคือใน CGM เนี่ยมีความท็อปก็จริงแต่ว่าถ้าให้เทียบกับเมมเบอร์คนอื่นๆนะฮะใน16อันดับแรกที่ผมพูดถึงไปเนี่ยมันก็ยังคงเป็นโอกาสที่เป็นของเมมเบอร์กลุ่มนี้ก่อนนะฮะคือมีเมมเบอร์หลายคนที่ยังไม่ได้รับโอกาสนี้แล้วก็ควรจะได้รับโอกาสก่อนนะแฟนคลับก็น่าจะไปซัพพอร์ตเมมเบอร์กลุ่มนี้ก่อนทั้ง3คนที่เหลืออยู่ก็มีความนิยมจริงแต่ว่าแฟนคลับเนี่ยก็น่าจะไปสนับสนุนเมมเบอร์ใน BNK ก่อนที่เป็นท็อปเมมหรือว่า CGM ที่เป็นตัวเต็งนะฮะที่ผมพูดถึงใน16อันดับแรกก็มีอีก4คนที่ถือว่าแย่งพื้นที่กันเยอะพอสมควรนะฮะแล้วก็จะมีเมมเบอร์ใน BNK48 นะครับที่ลงใน General Election ครั้งนี้แต่ว่าอาจจะพลาดหวังไปนะฮะใน GE ครั้งก่อนๆ นะครับก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นน้องไมล์นะฮะน้องไมล์แล้วก็ผักขมนะครับแล้วก็น้องนิวนั่นเองนะครับสำหรับน้องไมล์เนี่ยผมก็มองดูกระแสความนิยมของน้องในช่วงเวลานี้นะถึงแม้น้องไมล์ก็เริ่มที่จะกลับมาขึ้นสเตจบ้างแล้วนะแล้วก็เป็นที่พูดถึงอยู่บ้างนะในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะในการกลับมาขึ้นสเตจไม่ว่าจะเป็นเทรนนีหรือว่า V3 ก็ดีนะฮะก็ถือว่าเป็นที่พูดถึงอยู่นะในกลุ่มแฟนคลับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลงานหลักอะไรนะที่มันจะสร้างความโดดเด่นในตัวน้องนะฮะทำให้น้องเป็นที่สนใจมากขึ้นมีความนิยมมากขึ้นแต่ว่าฐานแฟนคลับเดิมของน้องไมล์เนี่ยก็ยังคงเหนียวแน่นอยู่นะฮะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้มากพอที่จะผลักดันให้น้องไมล์เนี่ยกลับไปติด16อันดับแรกเหมือนตอน General Election ครั้งที่1ก็อาจจะวนเวียนอยู่ในอันดับของ Under Girl เช่นเดิมนะฮะแล้วก็ในส่วนของผักขมอย่างเงี้ยก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะแล้วก็ได้รับโอกาสนะในการติดเซมบัสเซอร์อีกครั้งนึงนะฮะในซิงเกิลที่11 Sayonara Crawlแต่ว่าในเรื่องของผลงานหลักก็ไม่ได้มีความโดดเด่นขนาดนั้นและจริงๆในส่วนของผักขมเนี่ยก็ยังมีอะไรที่อยู่ในตัวผักขมนะแล้วก็แฟนๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นความสามารถที่แท้จริงของผักขมมากนักนะฮะคือมันก็ไม่ได้มีผลงานอะไรที่มาซัพพอร์ตตัวผักขมหรือว่าได้เห็นความสามารถทำให้ความนิยมของผักขมเนี่ยมันก้าวกระโดดไปจากเดิมดังนั้นผมก็เลยมองว่าโอกาสของผักขมเนี่ยก็เลยยังไม่ถึงเวลานะฮะสำหรับงานในครั้งนี้นะก็อาจจะมีเมมเบอร์ที่เหมาะสมกว่านะที่เขาควรจะได้รับโอกาสก่อนรวมไปถึงน้องนิวนี่ก็เป็นเมมเบอร์ที่แฟนคลับก็ให้ความสนใจแล้วก็เอ็นดูน้องนิวมากๆเลยนะฮะถ้าน้องนิวเนี่ยได้รับโอกาสจากการที่ตัวเองได้อยู่ยูนิตไวรานะฮะได้รับการผลักดันได้มีผลงานที่มากพออาจจะได้ไปต่างประเทศจริงๆกระแสน้องนิวน่าจะดีกว่าที่เป็นอยู่ณตอนนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าสถานการณ์มันค่อนข้างจะซบเซานะฮะน้องนิวก็ไม่ได้มีผลงานอะไรเด่นๆที่เป็นที่พูดถึงมากนักก็เลยยังไม่น่าจะมีอะไรมากระตุ้นมากพอนะที่ทำให้เกิดแรงซัพพอร์ตให้น้องนิวมีอันดับที่สูงขึ้นกว่านั้นนะฮะอันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่า16เมมเบอร์นะฮะที่จะเป็นเซมบัสในซิงเกิลที่12ของ BNK48 จะเป็นใครกันบ้าง นะครับใครจะติดเซมบัสในงาน General Election ครั้งที่3ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะแล้วเราไว้เจอกันใหม่กับรายการถัดไปสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ